รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดินแดนเดียวในปฐพีนี้ที่โชว์มหัศจรรย์พันลึกมากมายทั่วทุกสารทิศจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ท้าพิสูจน์วันเดลแลท้าพิสูจน์วันเดลแลวันนี้มาตื่นตาตื่นใจกับเค้กรูปแบบใหม่ที่มีทั้งเค้กหม้อไฟเค้กปึกเงินรวมไปถึงเค้กสวนขวดครับโอ้โหและอีกมากมายพร้อมมาสนุกกับอาชีพนักทำเสียงประกอบภาพยนตร์ Foley Artist ที่ขนอุปกรณ์มาเล่นกันเพียบในท้าพิสูจน์วันเดลแลวันเดอร์แลนด์วันนี้รู้สึกได้แต่งตัวเป็นผู้เป็นคนเออใช่ แต่นี่ยังเป็นเสืออยู่มันไม่ได้อะเอาคนเขาตามดูเรารายการเราส่วนหนึ่งคือดูแล้ววันนี้เราจะแต่งตัวอะไรวันนี้มาเป็นธีมอะไรแล้ววันนี้ทำไมเราดูแต่งตัวแบบดูดีธีมของเราในวันนี้ก็เป็นอะไรพาไปกินของที่ดูแพงๆหน่อยนี่ไงของแพงๆนี่เช่นอะไรเป็นดีเซอร์ทะเลทรายพาไปกินทะเลทรายเฮ้ยที่แปลว่าของหวานนะของหวานอ๋อดีเซอร์ของหวานถ้าเกิดว่าดีเซอร์เนี่ยมันของหวานที่มันแพงก็ต้องเป็นพวกเบเกอรี่แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมันเป็นเบเกอรี่แล้วแต่ว่าเราก็งงว่าบางทีเนี่ยมันก็เหมือนมีของคาวไปด้วยมันกินของคาวพร้อมของหวานไปด้วยงงนะมันงงคือหน้าตาเนี่ยเหมือนของคาวหน้าตาเป็นของคาวอืมแต่จริงๆเป็นของหวานเฮ้ยงงไหมเนาะมันงั้นไม่ต้องไปกินไหมเราอยู่นี่ดีกว่าไม่ได้ต้องไปพาไปกินก่อนทำไมอ่ะไปต้องไปเป็นไรเปล่าเพราะว่าน่ารักมากอะไรของหวานอะไรจะไม่น่ารักมากเค้กน่ารักเหรอน่ารักมากนี่พาไปกินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปเล่นหนังกันเฮ้ยบ้าอยู่ดีพาไปเล่นหนังชูกันตนาเขาทำหนังเยอะแยะเป็นโมเดลลิ่งเหรอแคสติ้งเหรอเออแคสคนไปเล่นหนังเหรอเราไม่ต้องแคสเพราะว่าเราถือว่าเป็น VIP เดี๋ยวจะจัดบทให้เลยว่าใครเล่นใครรับรองเขาเปิดชิงรางวัลFast Track ได้เล่นจริงไหมเนี่ยให้เล่นตัวเด่นไม่ได้เล่นหนังนะตัวเด่นด้วยตัวเด่นเพราะว่าอันนี้เนี่ยนี่เป็นคนดูแลเองดูแลเรื่องการแคสติ้งนักแสดงนี่หรอได้เห็นแววเห็นแววเลยนี่เขาให้เราจะลงตำแหน่งไม่ต้องคนแคสติ้งทางลัดเลยทางลัดไม่ต้องไปแคสไม่ต้องอะไรเลยคือได้เล่นแล้วรู้จักว่าเจดันไหมเจดันเดี๋ยวจะดันตรงนี้ด้วยรับรองว่าดังแป้งแป้งแป้งเลยขอบคุณมากนะโอ้ว่ายโค้กกราบเท้ากันขนาดนี้เลยกราบพี่นั่นแหละคุณครับก่อนจะไปเล่นหนังจะกินเบเกอรี่นี่ลักษณะนี้แปลกๆอ่ะเนี่ยอะไรรีบเลยขนาดแปลกๆอ่ะเนี่ยทําไมอยากไปยังน่ารักน่ารักสวยอยากรู้จะน่ารักขนาดไหนไปๆๆๆพาเขาไปหน่อยหวานน้อยเข้มข้นละมุนมิ้นต์ปาวี่ดิสเซตคาเฟ่วันนี้ผมต้อนรับคุณด้วยเมนูอาหารเต็มแบบเหลาเลยครับเดี๋ยวนะแล้วมันเข้ากันยังไงเค้กกับอาหารคาวอะไรเนี่ยมันมีหมดไงเขาเป็นอาหารคาวหวานหมดคุณเห็นไหมนี่ของคาวแล้วก็ทางด้านนู้นเป็นเค้กของหวานใช่ไหมคาวมันก็ไม่คาวมันจะมันงงๆอยู่นะนี่มันเหมือนเรซินร้านญี่ปุ่นเลยเออที่บอกว่าไว้ข้างหน้าร้านใช่ไหมอนุเออมาโชว์เหมือนของปลอมไม่รู้ว่าจะเป็นของปลอมเป็นของคาวหรือของหวานต้องคุยกับคนนี้ครับขออนุญาตครับสวัสดีครับคุณปาครับสวัสดีค่ะคุณปาคุณปาจากปราวีเดสเซอร์คาเฟ่เอ๊ะเดสเซอร์คาเฟ่มันก็ต้องเป็นของหวานของหวานเดสเซอร์คือของหวานและนี้ทำไมเห็นเป็นของคาวอ่ะเป็นของหวานค่ะอันบ้าข้าวมันไก่จะมาของหวานคุณปาไหวไหมเนี่ยไม่สบายเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าวมันไก่ถ้าจะวัดอุณหภูมิเดี๋ยวช่วยวัดให้ไม่ใช่แล้วดูดิข้าวมันไก่อันนี้ปิ้งย่างย่างชัดๆแล้วนี่ก็ขนมติ่มซำแล้วนี่ก็อันนี้ของปลอมนี่ของปลอมเป็นของคาวของหวานคะเป็นของหวานไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยมึงไม่สบายหรือเปล่าไม่เหรอทุกชิ้นเป็นของหวานหมดเลยใช่ค่ะอันนี้ก็กินได้นี่อันนี้กลับบ้านงั้นเราไปเริ่มที่ริมๆก่อนไหมอันนั้นน่ะชัดเจนเค้กเค้กปกติคือปกติก็คือทำเค้กจริงๆเค้กก็รูปร่างหน้าตาน่ารักอยู่แล้วไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่น่ารักเขาเรียกว่าอลังการเลยนะครับคุณเป็นเขาเรียกว่าเค้กแฟนซีเหรอครับค่ะก็คือของที่ร้านจะเป็นแบบทรงสูงมีลูกโป่งอะไรแบบนี้ค่ะอุ๊ยคุณไปเรียนมาจากไหนอะคุณปาแบบอันนี้คิดแบบเอาเองแต่ว่าเรียนมาจากกอดองเบอร์กอดองเบอร์ก็แบบสวยไปหมดเลยอะวันนี้จะเป็นเรดเวลเวทค่ะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตตกแต่งด้วยบราวนี่อันนี้จะเป็นกาแฟกาแฟแล้ว
เนี่ยอันนี้เป็นช็อกโกวานิลาค่ะอันนี้ก็คือช็อกโกวานิลาเป็นรูปอะไรคะเนี่ยอันนี้ทำเป็นเหมือนตีมบ้านฮอปปี้บ้านฮอปปี้ผ่าหักผ่าไงอ่ะผ่าได้เลยป่ะเนี่ยผ่าได้ทุกส่วนเลยค่ะเอาข้างหน้าเลยแล้วกันนะเดี๋ยวทางเข้าเดี๋ยวอ่าหินหินรั้วกินได้ไหมรั้วรั้วกินได้ผักสวนครัวรั้วกินได้ผักสวนครัวรั้วกินได้ไงดูโอ้ยดูเลเยอร์มันเห็นภาพนี้นี่จะบอกให้นะเค้กของเขาไม่ใช่แค่สวยนะรสชาติดีด้วยก็กอดองเบอร์ครับคุณรสชาติดีด้วยนะคะคุณปาขอบคุณค่ะสวยงามตัวครีมกับตัวแป้งตัวเนื้อเค้กอันนี้เป็นสปอนใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะเบาค่ะมันจะเบาแล้วก็แบบมันก็อันนี้คือเรารู้ว่ามันเป็นเค้กแต่อีโต๊ะถัดไปอ่ะมันคือเป็นของคาวมากเลยอ่ะนี่กุ้งแช่น้ำปลาดูกุ้งแช่น้ำปลาแล้วต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดป่ะกุ้งแช่น้ำปลาอันนี้ก็คือเค้กเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเราทำเรียนแบบเมนูของคาวใช่ค่ะนี่เขาทำเมนูจานเขาทำจานได้จานก็กินได้หรอกินได้ลองแทะดูสิครับทานได้หมดเลยมันคือจานฟันเกือบแตกเนี่ยกุ้งกินกุ้งไหมกุ้งวุ้นมันจะมีกุ้งแล้วก็มีกระเทียมด้วยเป็นวุ้นกะทิหมอกุ้งดิบเนี่ยมันกินยำได้เลยเนี่ยมันคือวุ้นมันคือวุ้นแต่ทำเหมือนมากเลยนะเหมือนทั้งกุ้งสุกทั้งกุ้งดิบสีเสิร์ฟนี่คือเหมือนมากกุ้งแช่น้ำปลาโอ้โหคือเหมือนไม่ไหวคือเหมือนมากเหมือนอะไรปานนี้ใครจะไปเชื่อล่ะครับว่านี่คือเค้กความเหมือนไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีเค้กน้ำพริกเค้กกะเพราเค้กติ่มซำเค้กหมูจุ่มหรือว่าจะเป็นเค้กหม้อไฟโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับคุณเฟิร์นเอาเค้กไหนจะตัดให้คุณเฟิร์นเอาตรงเลยนะถ้าจับใจเลยนะถ้าไม่มีความเกรงใจนะอยากกินทุกอันมาคุณปาเรามาตัดเค้กกันครับแล้วคุณปาก็ใส่ชุดมาใช่แล้วด้วยคุณปาก็แต่งตัวมาใช่แล้วด้วยกินหม้อไฟอุ้ยหม้อไฟหม้อไฟน่ากินจังเลยอยากกินหม้อไฟอันนี้ช็อกโกแลตแล้วก็ถ้าคนละรสก็จะเป็นเรดเวลเวทอยากกินหม้อไฟอ่ะก้องได้อยากกินหม้อไฟก็ยกเอาไปทั้งหม้อเลยไปวางไว้ดีเดิมคุณพี่วางของดีๆย่าจะกินส่วนไหนของหม้อกินหม้อปลาหมึกอ่ะกินปลาอุ้ยตอนแรกเนี่ยช็อกโกแลตที่มันอยู่ตรงเป็นเขาทำเป็นช็อกโกแลตเป็นแบบถ่านอ่ะอร่อยช็อกโกแลตก็อร่อยคุณมาช็อกโกแลตอร่อยเลยช็อกโกแลตแบบขมกำลังดีเลยไม่อยากตัดแล้วนะเค้กกินแล้วหม้อไฟอันนี้เป็นปลาหมึกเป็นวุ้นปลาหมึกหม้อไฟผ่านไปอยากกินอะไรเองอยากกินอะไรในหม้อดินมีอะไรอ่ะในหม้อดินมีอะไรอย่าบอกนะมีแม่นาคอ่ะอะไรอ่ะในหม้อดินมีอะไรอ่ะเป็นต้มอะไรอ่ะต้มซุปหมูจุ่มค่ะหมูจุ่มจิ้มจุ่มแล้วอันนี้ผ่าหรอไม่ได้คุณปลาเขาน่ารักเนอะเขาทำอะไรมันก็ดูน่ารักไปหมดแล้วเนาะคุณนี่เหมือนไหมเหมือนมากไหมเหมือนเขาทำเหมือนผมจะบอกว่ามาสเตอร์พีซของคุณปานมีเหมือนกว่าขอดูอะไรอ่ะมันแบบแยกไม่ออกว่าของจริงกับของเล่นเลยอ่ะขอดูหน่อยดีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเค้กข้าวกล่องใช่ไหมเค้กข้าวกล่องหาวะเนี่ยเปิดมาหาวะเนี่ยเป็นข้าวกล่องมันเหมือนมากให้ต้นหอมเป็นคนชิมไม่เอาอ่ะงูปะเนี่ยเค้กข้าวกล่องไม่เอาต้นหอมต้องชิมเดี๋ยวเอาไว้ไหนไว้นี่อ่ะเอาไว้ข้างหน้ากล้องจับเปิดงูตัวเล็กอ่ะมาดูดิกินดิไม่เอาหมูตัวเล็กโชว์อันนี้ต้องแล้วเขาทำเป็นแบบนี้ด้วยนะคือไม่ต้องผ่านะมันเปิดขึ้นมาได้กูเห็นตามลอดช่องมันออกมาแล้วเมื่อกี้นะทำไมอ่ะนี่เหมือนนี่เขาทำเป็นเค้กข้าวกล่องนี่ไงโคตรเหมือนกล้องกูกินเมื่อตอนกลางวันนี้เองข้าวกล่องทีมงานมันไม่ใช่เค้กมันคือข้าวกล่องจริงๆมันแล้วไม่เลยเค้กกินที่คุณปางเลยค่ะคุณปางนึกไงทำอ่ะคุณปางนึกไงไม่สบายปะเนี่ยอย่าไปสนใจมุก5บาท10บาทของพิธีกรของเราเลยครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือความเหมือนของเค้กที่คุณแทบไม่เชื่อสายตากับเค้กสวนขวดฟังไม่ผิดหรอกครับสวนขวดทำด้วยเค้กสวนอยู่ในขวดเค้กขวดอยู่ในสวนโอ้โหเริ่มงงครับถือว่าเป็นเจ้าแรกของการทำเค้กในรูปแบบหน้าตาแปลกๆแบบนี้แตกต่างขนาดนี้เป็นอย่างไรไปชมครับอันนี้เป็นเยลลี่จาก
ค้กค่ะข้างในนี่คือเค้กแน่ๆค่ะนี่ไงเขาเอาเหมือนดินเหมือนอะไรแต่เขาทำเป็นเค้กข้างบนก็ไอตัวย่าๆเป็นอะไรเป็นคุกกี้ค่ะทานได้เป็นครัมเป็นคุกกี้ใช่ค่ะแล้วตัวที่เป็นน้ำๆคือเยลลี่อันนี้ก็ที่ต้องบอกว่าต้องคำนวณเรื่องสีใช่แล้วปลาเลี้ยงปลาด้วยปลาก็ทานได้ค่ะปลานี่ทำยังไงเทคนิคการทำคือไงฉีดสีเข้าไปเพ้นที่ละตัวเข้ามาก่อนทำปลาแล้วปลาเขาไปยัดปลากินได้เหรอครับปลาก็เป็นตัววุ้นเหมือนกันใช่ค่ะวุ้นกะทิอุ้ยเดี๋ยวนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะมันไม่มีนะหาไม่ได้นะไอเดียเป็นแบบเค้กใช่ใช่น่าจะเป็นที่เดียวป่ะคะที่ในประเทศไทยที่ทำทำไมอะไรทำให้เราทำเค้กสวนขวดผ่าอะไรผ่าข้างในก้องปลาชอบปลูกสวนขวดอยู่แล้วค่ะแล้วแบบวันนึงก็แบบนั่งหันไปหลังในครัวก็เลยแบบน่าจะเอามาทำแบบให้มันกินได้หนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดครับคุณปลาเค้กสวนครัวนี่เหมือนทั้งต้นไม้น้ำปลาดินเหมือนจนไม่กล้าทานเลยครับแต่เค้กทั้งหมดนี้คุณผู้ชมเห็นไปนั้นรับประกันจากพิธีกรของเรากันเลยครับว่าไม่ใช่สวยแค่รูปแต่รสชาติความอร่อยระดับเลยกระดองเบลอกันเลยนะครับสุดยอดจริงๆค่ะร้านตั้งอยู่ที่ไหนยังไงถ้าอยากสนใจอยากจะสั่งค่ะตอนคือร้านปลาจะไม่มีหน้าร้านคือจะส่ง delivery อย่างเดียวทั่วประเทศไทยค่ะสั่งได้ที่ไหนคะสั่งได้ที่จะมีเว็บไซต์แล้วก็ Facebook IG ค่ะก็คือแอด LINE มีแอดมินคอยตอบกลับตลอดเลยเข้าไปที่ LINE ไหนคะ LINE ไหนไอ้ตัวก็เป็น official LINE ค่ะ @sai ข้างหน้าแล้วก็ Bravi Dessert Cafe ติดกันเลยค่ะ Bravi เดี๋ยวเราขึ้นให้แอดด้วยนะครับมีแอดข้างหน้าด้วยคนอื่นเราขึ้นให้อันเดียวแต่ของคุณปาเราจะขึ้นให้เต็มจอเลยให้บังพวกเราไปเลยดีเอาเนี่ยขอบคุณคุณปามากนะคะขอบคุณค่ะมาข้างหน้ามีอะไรคะคุณเฟิร์นถามคุณก้องดีกว่าค่ะไม่รู้ว่าจิตใจเขาอยู่กันเนื้อกับตัวหรือเปล่ามีสิครับผมตั้งใจทำงานช่วงหน้าเดี๋ยวมาจับการเรียนเสียงช่วงหน้าครับเขาจะเรียนเสียงอะไรจะเก่งกาขนาดไหนสักครู่เดียวครับเย้ช่วงหน้ามาชมความสามารถของคุณบิ๊กนักทำเสียงประกอบภาพยนตร์หรือ Foley Artist ที่ขนอุปกรณ์มาเพียบสักครู่ครับท้าพิสูจน์ Wonderlandท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์โอ้โหเรียกได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วกำลังสนุกสุดเหวี่ยงกันเลยทีเดียวกับคุณบิ๊กนะครับผู้ทำอาชีพโฟลีอาร์ติสต์หรือนักทำเสียงประกอบภาพยนตร์ได้ขนอุปกรณ์ทำเสียงกันมาแบบว่าโอ้เต็มเวทีกันเลยทีเดียวครับเราได้ชมได้ฟังเสียงอุปกรณ์ต่างๆกันไปบางส่วนแล้วนะครับวันนี้จะมาทำความรู้จักกับอาชีพนี้กันให้มากขึ้นไปชมความสนุกกันต่อครับเดี๋ยวบิ๊กจะทำการพากไปเรื่อยๆแล้วก็คุณก็ทำเสียงตามก็บอกมันเอาตัวไหนมาทำพวกเราต้องช่วยกันดิเพราะว่ามันหลายเสียงอะตัวนี้ใช่ไหมต้องยังไงบิ๊กอันเนี้ยรถกระบะกระบะอันนี้พี่เฟิร์นคนเดียวก็น่าจะไหวมั้งครับมีแค่สี่อย่างเองก็เนี่ยมีเมื่อกี้ผมแสดงให้ดูเหมือนเราไงได้พี่เห็นบิ๊กทำได้ไหมเสียงรถกระบะได้เสียงรถกระบะกระบะไหมขย่าไม่ต้องกลัวแล้วฉันจะพาเป็นเฟิร์นเองเฟิร์นก็ทำเสียงไปวันนี้ฉันอารมณ์ดีมากฉันขับรถกระบะยังขับอยู่ไปซื้อกะละมังกะละมังอยู่ไหนวะไม่ต้องกะละมังไม่ต้องมันไม่มีเสียงยังไม่ได้ซื้อเออแล้วจู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์มันแปลกๆเครื่องยนต์เก่ามาแล้วเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตอนเขาสอนไม่ได้ฟังเหรอเดี๋ยวอันนี้มันพูดเหรอด่าสตาร์ทฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอยู่ที่เครื่องยนต์มันอยู่ที่ล้อเอาล้อของเฟิร์นไอ้ช่วยหน่อยมันอยู่คนละฟากอะมันไกลเดี๋ยวพี่รถมันวิ่งอย่างนี้เหรอรถบ้านใครวิ่งรถบ้านในระหว่างที่คุณคิดเรื่องรถก็มีคนมาตัดหน้ารถอนุไปเลยเดี๋ยวอะปล่อยผมตรงนี้อะปล่อยผมมันหนักนะมันดูแล้วมันไม่หนักเท่าไหร่แต่เอางั้นอนุไม่ต้องผมดีกว่าพี่ไประหว่างคุณคิดก็มีคนมาตัดหน้ารถเฮ้ยไปฝันแล้ววายวายเดี๋ยวนะผมต้องชนลงไปเลยใช่ป่ะใช่ไม่พอหลังจากวายแล้วเดี๋ยวต้องรถเบรกก่อนป่ะใช่เออต้องรถเบรกก่อนดิโกยๆก่อนเออวายเบรกปังวายเบรกปังเอาด้านวายนะเป็นกระดูกหักโอเคเดี๋ยวจังหวะกระดูกหักคงเต็มหัวเลยแหละแฉะช้ำๆไปอ่ะเวลาที่คุณคิดเรื่องรถก็มีคนมาตัดหน้ารถวายกระดูก
ูกเป็นกระดูกอ่อนหักอ่ะปอมเทำไมกระดูกหักดีเลยจังกระดูกอยู่ฝั่งนู้นแล้วกระดูกแต่เมื่อกี้อันนี้เกือบหักจริงโหนี้หนักอันเนี้ยรถชนดังๆกระดูกหักข้อเดียวเฮ้ยสนุกอ่ะเอาอีกสักเสียเอาอีกสักเรื่องนึงสักเรื่องนึงดีกว่าเรื่องสุดท้ายนะเรื่องสุดท้ายเพราะว่านานแล้วเกินเสียงตีระฆังคือเสียงอะไรเสียงตีระฆังบิ๊กอยู่ไหนเก่งนั่นสิอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ครับเอาระฆังมาป่ะเนี่ยเอามานี่เสียงตีระฆังอ๋ออันนั้นเอาไว้ทำเทปโอเคง่ายเสียงชุดกรอกเสียงชุดกรอกชุดกรอกเวลาฟันกันใช่ป่ะใช่ครับชุดกรอกเวลาเสียงหนังเก่าทนอ่ะเป็นไงครับอุปกรณ์ของเยอะว่ะช่วยเรียกสติให้ไหมเดี๋ยวเนี่ยเปล่าเนี่ยเปล่าก็ชุดเกราะก็จะเอาพวกนี้ใส่เข้าไปชุดเกราะขยาวใช่เวลาที่ดูหนังให้มันกระทบกันเก่าๆเวลาที่ตัวละครใส่ชุดเกราะก็จะเกิดจากเสียงแบบนี้เข้าใจแหละเข้าใจแหละชุดเกราะเวลา acting ก็ใส่ชุดเกราะก็แต่เวลาเดินก็แต่อันนี้แต่ที่ใส่ก่อนนี่เป็นกล่องไม่ไผ่นะใช่มันเสียงอย่างนี้เหรออันนี้เราพากย์โดเรมอนกันเลิกอะเสียงตีระฆังเป็นอโนเสียงชุดเกาะเป็นหมอกล้องเสียงเลื่อนเตียงเสียงลงเตียงลงลงเตียงอ่ะก็ทึบตรงนี้เป็นอโนเอาไปวางใกล้ๆเป็นแผนกรถกระบะใช่เฟิร์นเป็นรถเพราะคุณเนี่ยรถเป๊ะมีอะไรอีกเสียงประตูเหล็กใครให้ใครผมเองก็ได้อันนี้ไม่ต้องรอโดนชนอ๋อโดนชนดีกว่าเหมาะกับเราแล้วก็ประตูเหล็กล้มมาทับเป็นไงเปิดปิดเนาะใช่ครับเสียงยิงปืนล่ะเสียงยิงปืนปั้งปั้งทำไงก็แค่เนี่ยปั้งปากเลยเหรอปั้งรู้นะว่าเสียงมันดังปั้งแต่เสียงเป็นยังไงคือปกติยิงปืนเป็นสายไฟเฟกแต่ว่าเราสามารถขึ้นลุกขึ้นลำได้กึกๆงี้ฮะแต่อุปกรณ์มันอยู่ในนั้นคุณก็เอาไปครับไม่เอาเอาแค่นี้เราจะเริ่มเรื่องราวแล้วมาผมพอวันนี้อารมณ์ดีอีกแล้วอารมณ์ดีทุกวันนะเราอ่ะเดี๋ยวนะไปตีฮะทำไมคนที่แบบเป็นคนในเรื่องอ่ะทำไมดัดจริตจังเขาเล่นเป็นคุณนะฉันเล่นเป็นใบเฟิร์นอยู่นะฉันเล่นเหมือนตัวจริงใบเฟิร์นเหมือนตรงไหนมาวันนี้ฉันอารมณ์ดีอีกแล้วเดินไปตีระฆังวัดเล่นดีกว่าอารมณ์ไหนวะอารมณ์ดีตีระฆังก็เรียกพระฉันเพลเรียกพระมาฉันรู้สึกว่าตีเบาไปฉันอยากให้ตีดังกว่านี้แต่หูกูจะแตกแล้วตีไปตีมารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอะหาชุดเกราะมาใส่ดีกว่าอารมณ์ไหนวะคนอินดี้เป็นคนอินดี้ยังหาไม่เจอเลยทำไมได้ยินเสียงชุดเกราะแล้ว ฉันแค่พูดว่าฉันจะไปหาชุดเกราะมันเรียกร้องว่าเอามาใส่เธออุ๊ยเจอพอดีเจอแล้วใส่ก่อนไม่ต้องเดือดร้อนใครใส่ชุดเกราะมันเลยดีกว่าอุ๊ยใส่แล้วอยากเขย่าชุดเล่นกระโดดมันสูงๆเลยกระโดดทีมีคนไปแจ้งความค่ะว่าฉันเป็นคนบ้าก็น่าจับฉันขึ้นแล้วก็ลงเตียงขยี้เก่งขยี้เก่งแล้วก็ขยี้ฉันบนเตียงบุรุษพยาบาลรีบปิดประตูเหล็กแล้วขังฉันเอาไว้ประตูเหล็กของมึงข้างหน้าทำไมปิดคะเดี๋ยวใครก็ได้เอารถกระบะมารับคนบ้าทีแต่เปลี่ยนใจแล้วไม่ไปดีกว่าไม่ไปด้วยเปลี่ยนใจรถมันเก่าเหลือเกินวันนี้ไปเล่นยิงปืนดีกว่าอารมณ์ไหนของมึงเนี่ยยิงปืนยิงปืนไม่สนุกไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วไปนั่งเล่นรถกระบะดีกว่าไม่เล่นแล้วรถกระบะเบื่อไม่เอาแล้วด้วยเมื่อไหร่มีคนโดนชนอ่ะอยากจะไปเล่นตีระฆังนี่เฮ้ยจังหวะเป๊ะมากแสตนบายรอแล้วก็อยากนอนบนเตียงแล้วก็ตีระฆังไปด้วยเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีก
กรอบไหมเอาบะหมี่เกี๊ยวที่เออโอเคสนุกเหรอสนุกสนุกอยากจะดูบิ๊กเล่นทั้งหมดละเออเต็มเรื่องเลยเล่นคนเดียวเลยป่ะไม่ใช่พวกเราจะต้องร่วมเล่นกับเขาด้วยโอ้เอาหน่อยลักษณะเดี๋ยวรถกระบะก็มาแต่รอบนี้เราจะเป็นคนพากเราพากให้เขาทำบิ๊กเนี่ยทำตามเสียงหมดเลยบิ๊กต้องเป็นคนทำเสียงคนเดียวครับแต่พวกเราจะเป็นแบบเสียงพากเสียงพากโอเคโอเคพวกเราประจำที่ช่วงหน้าพบกับโชว์สุดพิเศษที่จะทำเสียงประกอบละครกันแบบสดๆบนเวทีท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์จะสนุกแค่ไหนสักครู่เดียวคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะมีอะไรก็คือแซ่บยิ่งพี่ต้นหอมก็คือแต่งตัวเป็นเหมือนเจ๊น้ำก็คือแบบชอบมากนี่คือแบบพีคมากท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์ท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์เอเจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณผู้ชมเคยดูภาพยนตร์และสงสัยกันไหมครับว่าเสียงประกอบหรือซาวด์เอฟเฟคต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมีส่วนช่วยในการสร้างอรรถรสในการชมภาพยนตร์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวและเสียงเหล่านี้เกิดขึ้นจากพวกเขา Foley Artist หรืออาชีพนักทำเสียงประกอบภาพยนตร์ครับซึ่งวันนี้คุณบิ๊กเป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจและทำอาชีพในสายงานนี้ครับจึงมีความชำนาญในการทำเสียงต่างๆจากอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าบางทีก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะเกิดเป็นเสียงเหล่านั้นได้และวันนี้พิเศษมากๆๆๆมากครับเพราะเขาจะมาทำเสียงประกอบกันแบบสดๆไปพร้อมกับบทละครที่พิธีกรของเราได้เตรียมไว้ว้าวว้าวบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับค่อนข้างจะกังวลครับเพราะว่าเราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเราก็จะพะวงว่าสคริปต์ต่อไปมันเป็นยังไงเสียงต่อไปคืออะไรอะไรเงี้ยครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเรื่องนี้นะคะมันเกี่ยวกับหนูน้อยหมวกแดงในค่ำคืนแห่งวินเทอร์เสียงลมหนาวมากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนูน้อยหมวกแดงใบเฟิร์นนั่งเล่นชิงช้าเงาๆอยู่ลำพังท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บพี่ชายฉันหนาวส่วนคุณยายต้นหอมของเธอนั้นแป๊บนึงละครั้งยังไม่มาเสียงระฆังดังเข้ามาส่วนคุณยายต้นหอมของเธอก็เล่นติ๊กตอกอยู่ในบ้านติ๊กตอกอะติ๊กตอกอะไรอะเพลงติ๊กตอกอะติ๊กตอกอะเพลงอะไรก็ได้ที่เขาดังดังในติ๊กตอกอะเออเพลงที่เขาดังดังในติ๊กตอกทันใดนั่นเองทันใดนั้นอยู่ๆไฟดับสร้างความตกใจแก่หนูน้อยใบเฟิร์นเป็นอย่างมากว้ายไฟดับเดี๋ยวเสียงตกใจตกใจก่อนเฮ้ยไฟดับอ่ะมึงเป็นหนูน้อยหมวกแดงเฮ้ยไฟดับอ่ะโอเคอยู่ๆก็มีสิ่งปริศนาเดินเข้ามาในบ้านเดินเข้ามาแล้วมันเดินย่องเข้ามาแล้วมันแป๊บนึงมันใส่ถุงมือก่อนมันใส่ถุงมือไม่ทันแป๊บนึงมันก็คือเสียงเท้าของหมาป่าที่เดินเข้ามายังไม่เข้ามาออกมาแล้วมาแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีหมาป่าอนุโหบุกเข้ามาในบ้านท่ามกลางความมืดหมาป่าอนุกระโดดขึ้นคล้องคุณยายต้นหอมอย่างดุร้ายแล้วตะคอกใส่หน้าว่าหยุดห้ามส่งเสียงดังไม่งั้นตายเสียงใช่สุดเลยอ่ะกินฉันสิกินฉันกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวเลยยั่ว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 กูจะอ้วกเดินนะในบทไม่มีกูนะกูเพิ่มมานะท่ามกลางความมืดนี้ก็เกิดการต่อสู้กันระหว่างหมาป่าอนุและคุณยายต้นหอมไหนเนาะ DF 25ทันใดนั้นอยู่ๆไฟเข้ามาหมาป่าอนุหลบอยู่หลังคุณยายส่วนหนูน้อยหมวกแดงใบเฟิร์นมาเปิดตู้เย็นกินแอปเปิ้ลโอ้ยอร่อยเลยกินอีกกินอีกเดี๋ยวๆๆๆอยากกินคำใหญ่ๆอยากกินคำใหญ่ๆอยากเคี้ยวไม่เอาอยากกินให้มันครอมๆๆอยากกินอีกอ่ะฉันจะกินแอปเปิ้ลฉันชอบเร็ว
บอกตัวเองเหรอบอกตัวเองเร็วไอ้นี่ลักษณะไม่ชอบกินแอปเปิ้ลมันถือมีดทำไมอ่ะมันจะเคลียร์มันนี้แหละมันถือมีดทำไมอ่ะเอออร่อยแล้วฉันงงว่าทำไมถึงไม่ช่วยคุณยายคือเนี่ยคุณยายเนี่ยต่อสู้กับหมาป่าอยู่แล้วอ่ะยังจะมากินแอปเปิ้ลอยู่อีกงั้นเอาต่อหนูน้อยหมวกแดงใบเฟิร์นงอนคุณยายต้นหอมเพราะว่าคุณยายต้นหอมบ่นแรงเลยหนีออกจากบ้านไปวิ่งหนีออกจากบ้านไปผ่านทุ่งหญ้าและหิมะลื่นด้วยเฮ้ยหญ้าทุ่งหญ้าสิงสาราสัตว์ตกใจมีนกบินด้วยโอ้โหนกอันนี้นกแตกรังนกบินเบาอ่ะนกเอาเป็นนกฝูงใหญ่อยากได้นกบินแรงอ่ะพอแล้วนกบินทีฝุ่นเต็มเลยแต่มันไม่ได้ตกใจที่หนูน้อยอุ้ยมันเคลี้ยงนกอ่ะนกโดนสอยแต่หนูน้อยหมวกแดงไม่ได้ตกใจที่อะไรวะที่หนีออกจากบ้านแต่ตกใจเพราะว่าไปเจอไฟไหม้ป่าไฟไหม้ป่าโอ้ยเสียงไฟไหม้ไม้แบบใบไม้ถิ่นไม้อยู่ๆหนูน้อยใบเฟิร์นก็สลบไปเพราะยาพิษในแอปเปิ้ลที่มันโง่กินเข้าไปเองโอ้อีตะปอยอยู่ๆก็มีเสียงใครไม่รู้ควบม้ามาควบม้าอันนี้เหมือนสุดเจ้าชายหมอกล้องรูปงามนี่เองอย่าบอกว่าจะมาจูบใบเฟิร์นนะมาจูบเหรอทำไมคุณรู้ทำไมคุณถึงรู้ก่อนนี่เราจะจูบแล้วนะจูบเลยมันใช่เรื่องหนูน้อยหมวกแดงเหรอวะก็เป็นเจ้าหญิงนิทาแล้วเนี่ยต้องจูบแล้วอะไรกันมันจะจูบแล้วนะกำลังจะจูบแล้วนะนับ1 2 3เฮ้ยจูบมันหักกระดูกกันนะมันหักกระดูกในตะกี้บอกในตะกี้บอกมันหักกระดูกอ๋อหักกระดูกจูบก็ได้จูบก็ได้มาจูบจูบสมมติจะจูบแล้วนับ1 2มันคิดเดี๋ยวก็โดนอย่างนี้ลอง1 2โอ้ยมันจูบแบบดูดื่มด้วยอ่ะจูบแบบอันนี้กินหัวเข้าไปแล้วนะเออกันนะเออโอเคเออสนุกดีเนาะสนุกแล้วเสียงอะไรต่างๆคือแบบแล้วจริงๆนะความสนุกสนานที่เราดูในโรงภาพยนตร์น่ะถ้าได้มีโอกาสได้มาดูคนที่เขาทำเสียงแบบนี้คงจะวุ่นวายสนุกดีเหมือนกันอ่ะแต่ก็เวลาดูภาพยนตร์จะได้นึกไงให้เครดิตคนที่ทำเสียงด้วยไม่ใช่แค่พระเอกนางเอกเบื้องหลังกว่าจะออกมาเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยใช้ความตั้งใจของคนหลายฝ่ายมากนะคะอย่างตำแหน่งเอาอะไรมายิงม้าก่อนไหมอย่างตำแหน่งของบิ๊กเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งอะไรโฟลี่อาร์ติสต์ครับโฟลี่อาร์ติสต์ก็มีสอนในมหาวิทยาลัยไม่มีครับไม่มีเหรอมันแล้วต้องมาเรียนรู้ด้วยกันมาเป็นเด็กฝึกถ้าสมมติว่าใครมีความสนใจอยากจะทำอาชีพแบบนี้กันเขาต้องทำยังไงก็มาที่กันตนาดีครับเริ่มเป็นคนฟุ้งๆก่อนไหมเริ่มฟุ้งๆก่อนไหมจริงๆแล้วโฟลี่อาร์ติสต์เนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแค่มีเครื่องอัดเสียงมีของอะไรก็ได้ในบ้านขโมยเก่งต้องสร้างสังเกตอ่ะใช่ครับก็หยิบมาแล้วก็อัดแล้วก็เอาไปประกอบกับภาพก็เป็นขั้นแรกสู่อาชีพโฟลีอาร์ติสต์ได้ครับคือต้องเป็นคนมีความแปลกก่อนมีจินตนาการมันไม่แปลกขนาดนั้นครับแล้วก็มีจินตนาการก็ใช่ครับใช่ก็เรียกว่าช่างสังเกตน่าจะเป็นเสียงอะไรใช่แล้วก็สนด้วยต้องเป็นคนสนใช่เอาวันนี้เราก็สนุกมากๆเลยนะขอบคุณบิ๊กมากๆค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามรายการนะคะทุกวันเสาร์8:15 นทางช่อง3กดช่อง33นะคะกับรายการช้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งแรกกับเมนูอาหารที่รังสรรค์จากกัญชาพืชสมุนไพรโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพร้อมเพลิดเพลินไปกับมนต์เสน่ห์แห่งการเต้นบัลเล่จะมาสะกดทุกสายตาในท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์โปรเจกต์พิเศษท้าพิสูจน์ร้านอาหารคนดัง
เพจชุดมูลบายนาครพระราม3กูอินฟินทุกเมนูค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำครัวถั่วแระก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกบายโก้ธีรศักดิ์ครับชาสมุนไพรไม่อาจเจอพิษหมอพืชพันธุ์ใหม่ค่ะเร็วๆนี้ในท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์แล้วเรามีบริการนวดเรามีบริการนวดด้วยถ้าผู้หญิงไปแล้วครับเต็มท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์